อยากจะชวนทุกคนย้อนไปดูกรณีทุนจีนสีเทาที่เราเรียกกันว่าตู้ห่าวที่เป็นเสือธุรกิจสีเทาเป็นทุนจีนสีเทาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้นะครับถือได้ว่าเป็นคดีที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมมากเลยนะครับสำหรับการขยายผลกวาดล้างกลุ่มในทุนจีนแล้วก็นอมินีในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายจากคดีจับผับลับชาวจีนที่ชื่อว่าจินหลิงที่มีนักท่องเที่ยวมั่วสุมยาเสพติดในย่านยานนาวาของกรุงเทพผู้ถูกกล่าวหาคนสำคัญในคดีนี้ที่เริ่มมาจากผับจินหลินเนี่ยนะครับคือนายตู้ห่าวที่เป็นนักธุรกิจชาวจีนที่โอนสัญชาติเป็นคนไทยชื่อของชัยนัทกรชยานันหรือว่าหาวเจ๋อตู้หรือว่าตู้ห่าวเนี่ยนะครับถูกเปิดเผยออกมาหลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงจินหลินย่านยานนาวาที่ลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและสามารถจับกุมนักเที่ยวได้กว่า200คนส่วนใหญ่เป็นนักเที่ยวชาวจีนปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่26ตุลาคมตอนนั้นไม่เจอตู้ห่าวนะครับต่อมามีการเปิดเผยโดยนักแฉระดับประเทศคุณชูวิทย์กมลวิเศษเปิดเผยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนระบุนะครับว่านายตู้ห่าวเนี่ยได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วแล้วก็ยังไม่มีการถูกออกหมายจับนอกจากนี้ยังพบเครื่องบินเจ็ตของนายตู้ห่าวจอดอยู่ที่ศูนย์ฝึกบินพลเรือนหรือที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฝูงบินเศรษฐีถือซึ่งที่ดังกล่าวเนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะครับจะต้องได้รับอนุญาตท่ามกลางกระแสข่าวสะพัดว่าเจ้าตัวนั้นหนีออกนอกประเทศขณะที่นายชูวิทย์ยังยืนยันว่านายตู้ห่าวคนนี้กบดานอยู่ในประเทศไทยนอกจากนี้คุณชูวิทย์ยังเปิดชื่ออ้างถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าช่วยประสานเครื่องบินตู้ห่าวลงจอดสนามบินร้อยเอ็ดพร้อมแฉว่ามีตัวกลางพาตู้ห่าวเข้าพบคนชอบสะสมนาฬิกาด้วยที่สร้างความประหลาดใจมากก่อนหน้านี้หลายคนคงจะจำกันได้นะครับคือนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐออกมายอมรับนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐได้มีการรับเงินบริจาคจากตู้ห่าวในทุนจีนจำนวน3ล้านบาทเมื่อปี2564โดยนายสมศักดิ์ปฏิเสธเสียงแข็งนะครับว่าไม่มีใครในพรรคพลังประชารัฐมีความสนิทสนมกับนายทุนจีนรายนี้ต่อมา23พฤศจิกายนตู้ห่าวพร้อมทนายความเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีในทุนจีนสีเทาที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนะครับหลังถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับในฐานความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้นั้นสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันค้ายาเสพติดและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่แหละครับเป็นภาพที่ตู้ห่าวเดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจนะครับเจ้าตัวนั้นปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ว่าการที่ตำรวจมีหลักฐานในการออกหมายจับนั้นจะให้ทนายความเป็นผู้ชี้แจงรวมถึงเรื่องการประกันตัวจะให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการสอบปากคำนายชัยนัทกรชยานนท์หรือว่าตู้ห่าวนักธุรกิจชาวจีนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธและขอไปให้การในชั้นศาลซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับแต่ยืนยันว่าตำรวจก็มีหลักฐานที่ชัดเจนพร้อมคัดค้านการประกันตัวซึ่งวันนี้ทางพนักงานสอบสวนจะนำนายตู้ห่าวไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและยึดทรัพย์สินของเครือข่ายในตู้ห่าวทั้งหมดซึ่งจะเร่งทำคดีให้จบภายใน3สัปดาห์ครับนับกันเลยนะครับ3สัปดาห์ต่อจากนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าจะเร่งทำคดีนี้ให้จบพร้อมกับชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้กับสังคมได้รับทราบครับรวมถึงจะมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลไปถึงกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ใหญ่กว่าส่วนความสัมพันธ์ของนายตู้ห่าวที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในพรรคการเมืองก็จะต้องมีการสอบสวนรวบรวมหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อนแต่จะไม่มีการเชิญมาสอบปากคำซึ่งการรวบรวมหลักฐานเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องให้มีความชัดเจนหากพบผิดก็จะมีการออกหมายจับทันทีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีกลุ่มทุนจีนเป็นจำนวนหลายนายนั้นว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการกับตำรวจนครบาลยานนาวาไป2นายตำรวจนครบาลลาดพร้าว1นายส่วนรองผู้บังคับการนครบาล6ก็ได้ทำหนังสือไปยังต้นสังกัดคือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาว่าอาจเข้าข่ายในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ที่ปล่อยรถยนต์ของกลางผู้ต้องหาไปโดยมิชอบเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุนะครับว่าส่วนกรณีที่มีบุคคลนำเงินมาแลกกับการปล่อยรถจะเป็นหลานของนายตู้ห่าวหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดส่วนภรรยาของนายตู้ห่าวซึ่งมียศเป็นพันตำรวจเอกหญิงตำรวจจะเชิญมาให้ปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินและทรัพย์สินของนายตู้ห่าวหรือไม่หากพบผิดจะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นแต่ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปล่อยให้คนจีนเข้ามาโดยการออกวีซ่าเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับจะมีการเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดถึงรายละเอียดของวีซ่าดังกล่าวเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนฟังดีๆนะครับเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนที่เป็นคนจีนที่ได้รับวีซ่านักศึกษามาเนี่ยนะครับนักเรียนแต่ละคนที่ว่ามีอายุมากกว่า50ปีไปแล้วครับแปลกนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่ากรณีนางพัชรินทร์ที่นายชูวิทย์ได้ส่งข้อมูลให้โดยระบุว่าเป็นภรรยาอีกคนของนายตู้ห่าวนั้นตนยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นเช่นใดแต่ทราบว่าในตู้ห่าวมีพันตำรวจเอกหญิงที่เป็นภรรยาจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันก็กำลังสอบสวนกลุ่มคนจีนที่ลักลอบมาทำธุรกิจในไทยหากพบผิดจะมีการส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนทั้งหมดเนื่องจากตอนนี้ได้มีการประสานกับทางการจีนแล้วสำหรับกลุ่มในทุนจีนที่ทำธุรกิจสีเทาจากการแถลงของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้แก่1ก็คือกลุ่มตู้ห่าว2กลุ่มชื่อเดวิด3กลุ่มหยูฉางเฟย4กลุ่มโทนี่และ5กลุ่มหมิงตอนนี้จับไปแล้ว3กลุ่มนะครับคือตู้ห่าวเดวิดแล้วก็หยูฉางเฟยส่วนกลุ่มโทนี่ระหว่างจับกลุ่มยังอยู่ในไทยนะครับส่วนนายหมิงหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างการออกหมายจับสากลพร้อมแถลงด้วยว่ากลุ่มของนายตู้ห่าวเป็น1ใน5กลุ่มของนายทุนจีนที่ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงในไทยโดยแอบแฝงธุรกิจผิดกฎหมายในกรุงเทพและชลบุรีขณะนี้ได้จับกลุ่มไปแล้ว3กลุ่มโดยทั้ง5กลุ่มมีความสัมพันธ์รู้จักกันครับสำหรับปฏิบัติการกวาดล้างขยายผลนี้มีการปูพรมตรวจค้น5ครั้ง75จุดรวม20จังหวัดเลยนะครับดำเนินคดีผู้ต้องหารวม93รายและยึดทรัพย์ไว้ตรวจสอบรวม 1,000 ล้านบาทเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้ทราบเส้นทางการเงินและนอมินีโดยหลักจากนี้พนักงานสอบสวนจะนำข้อมูลจากการสืบสวนมาลงในสำนวนเพื่อมัดตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดรองผบ.ตร.ระบุนะครับว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงไปยังคนที่เราพูดคุยกันในการสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คือชื่อของเจ้าเว่ยนักธุรกิจจีนผู้ก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงโรมันรองผบ.ตร.ยังบอกนะครับว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงไปยังเขาเจ้าเว่ยเนี่ยเป็นนักธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงโรมันที่มีคาสิโนแล้วก็สถานบันเทิงครบวงจรในพื้นที่เกาะดอนซาวเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประเทศลาวฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสงจังหวัดเชียงรายนะครับทางนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้ตำรวจได้ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหากไม่รอบคอบก็จะทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสีย Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้